นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนต้อนอุดรกันค่ะผู้ใกล้ชิดแนวรับอัฐิอริยะสาวิกาคุณแม่จันดีโลหิตดีโดยเก็บไหวบูชาเคารพเป็นสิ่งมงคลคณะสงฆ์ของวัดป่าบันตาดพร้อมด้วยผู้ใกล้ชิดคุณแม่จันดีโลหิตดีได้ทำการเปิดที่เก็บเถ้ากระดูกภายหลังจากพิธีประชุมเพลิงโดยอัฐิที่ทางคณะสงฆ์และผู้ใกล้ชิดนำออกมานั้นได้มีการแบ่งให้กับผู้ที่เคยทำงานใกล้ชิดกับคุณแม่จันดีสมัยที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่โดยนำใส่โกรธแก้วน้อยๆมอบให้และอีกส่วนหนึ่งทั้งวัดได้เก็บรักษาไว้โดยนำเขาเก็บไว้ที่กุฏิที่ท่านพักอาศัยเพื่อให้บุคคลเขาเข้ารับบูชาอันหนึ่งหลวงปู่ลี่กุศลาทโรได้กล่าวไว้ตอนคุณแม่จันดีเสียชีวิตว่าจิตของคุณแม่จันดีสะอาดดีแล้วอยู่สูงแล้วสำหรับอัฐิของคุณแม่จันดีจะถูกเก็บรักษาไว้ที่กุฏิเดิมและเปิดโอกาสให้บุคคลได้เข้าเข้ารับอัฐิได้ทุกมือเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน